นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าไทยเรามีนายกมาแล้ว29คนแต่มีคนเดียวที่ไม่เคารพกฎหมายต้องหนีหัวซุกหัวซุนถูกถอดยศปลดเครื่องราชไม่มีแผ่นดินเกิดอยู่ใครเอ่ย